เดี๋ยวจะทำแกงเผ็ดแบบสูตรของผมเองนะคะคือจะให้เขากินจะให้สามีกินตะผักกับปลานะคะอันนี้เป็นกะทิเดี๋ยวหัวมันแยกกับหางนะเดี๋ยวนี่ดูหัวมันแข็งโป๊กเลยนะคะหัวมันจะเกาะกันแข็งอย่างนี้นะคะเพราะว่าอากาศที่นี่มันเย็นเหมือนแช่ตู้เย็นเหมือนเอากะทิกล่องไปแช่ตู้เย็นมันก็จะแยกกันอย่างนี้แหละค่ะนะอันนี้อ่ะแล้วคราวนี้ใส่ผักลงไปก่อนนะก็จะมีกระหล่ำปลีนะคะใส่กระหล่ำปลีลงไปให้เขากินผักเยอะๆเพราะว่าตอนนี้รู้สึกจะน้ำหนักเกินพิกัดนะคะจะเป็นแฮปปี้เวทนะก็ให้ใส่กระหล่ำปลีลงไปนะคะแล้วก็อยู่ข้างล่างนี้จะมีพวกแครอทแล้วก็หอมแล้วก็ปาปริก้าแล้วก็พวกเครื่องหอมนะคะมันจะมีผักที่มีกลิ่นหอมนะก็อยู่ในนี้ก็ใส่ลงไปนะมีแครอทด้วยเดี๋ยวทำให้สุกก่อนทำให้ผักนิ่มแล้วก็เดี๋ยวผักนิ่มแล้วก็ปลาใส่เพราะว่าปลาของเราสุกแล้วนะคะปลาของเราเป็นปลารมควันนะเดี๋ยวนี้ให้ผักนิ่มก่อนนะโอเคค่ะเดี๋ยวผักเริ่มนิ่มแล้วนะคะผักเริ่มนิ่มแล้วก็เดี๋ยวผักก็ไม่ต้องนานนะคราวนี้ปลานะปลาใช่ไม่แล้วปลามันจะมีรสแกงนะปีเตอร์มันจะอร่อยนะอันนี้เป็นปลารมควันค่ะรมควันทำเองนะสุกแล้วนะคะเราก็ใส่เข้าไปให้มันดูดรสของแกงนะคะปลาสุกแล้วพอมันร้อนก็เอาขึ้นได้เลยนะเอาเนื้อปลาใส่เอาแต่เนื้อนะอย่าให้กินกระดูกนะเดี๋ยวติดคอโอเคค่ะโอเคปลาเราอย่าไปยีมันมากปลายีมากไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันจะแยกตัวเป็นผุยผงนะก็เอาให้มันโดนความร้อนอยู่ข้างล่างผักนี่มีรสแกงแล้วนะคะเจอเครื่องแกงแล้วก็ใส่กะทิแต่ไม่ต้องใส่เยอะก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเลยนะใส่อีกก้อนหนึ่ง ใจปั้มนะให้ทำแกงต้องมันนะต้องถึงเครื่องแกงถึงกะทิถึงความมันนะแล้วคราวนี้ในนี้เป็นเดี๋ยวสุกแล้วนะคะก็สุกหมดทุกอย่างแล้วแหละผักอะไรมันก็สุกแล้วเดี๋ยวมีก้างอันนี้ไม่ได้เดี๋ยวติดคอสามีนี่แย่เลยเอาออกนะก้างในนี้มีใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดใส่ลงไปอันนี้เป็นรูคูล่านะเป็นวัชพืชนะคะที่คุณสามารถกินดิบๆก็ได้หรือคุณจะเอาไปทำให้สุกก็ได้นะคะก็จะมีรสขมนิดหน่อยนะเป็นวัชพืชแต่อร่อยกินเป็นสลัดได้อันนี้เป็นใบเสจนะคะใบเสจนี่เป็นเครื่องเทศมหัศจรรย์เลยนะคะที่คนสมัยโบราณนี่ตั้งแต่สมัยอียิปต์นะคะเขาเอามาทำน้ำชาเอามาปรุงอาหารแล้วก็เอามากินเป็นหลายอย่างมันเป็นมีฤทธิ์รักษาโรคหลายอย่างนะคะอันนี้หอมต้นนะคะหอมต้นธรรมดาก็หักใส่เลยนะบิดใส่เลยนะไม่ต้องไปหั่นยากนะก็จะมีใบผักชีนะเมื่อวานนี้สามีบอกว่าให้รีบตัดผักชีมากินก่อนที่มันจะกลายเป็นเม็ดหมดนะคะก็ไปตัดมาแล้วก็อันนี้ก็บิดใส่เลยพวกเครื่องหอมนี่มาใส่ทีหลังนะเพราะว่าอาหารเราเสร็จแล้วนะคะก็เติมเครื่องหอมทีหลังรสชาติไม่ต้องปรุงแล้วนะคะเพราะว่าพริกแกงนี่มีความเค็มแล้วนะไม่ต้องใส่น้ำปลาอีกนะค่ะอ่ะ
เรียบร้อยเรียบร้อยก็ต้องตักปลาค่อยๆตักนะอย่าให้มันแตกนะปลาให้มันเป็นชิ้นเป็นอันเพราะว่าแตกกระจายมันก็ไม่ดีนะให้มันเป็นชิ้นนะคะผักของเราก็รสชาติดีรสชาติแกงเลยค่ะอันนี้สามีชอบแกงไทยมากเลยกินเผ็ดเก่งแล้วเขาชอบอวดชาวบ้านด้วยนะว่าเขากินเผ็ดเก่งนะ นะเดี๋ยวหาปลาก่อนนะคะเอาตักปลาขึ้นมาก่อนแล้วค่อยตัดผักใส่นะจานนี้ก็จะได้ผักประมาณกิโลกว่า กินผักเยอะนะแต่คนที่นี่กินผักไม่เก่งเหมือนคนไทยนะคะโอเคเดี๋ยวอ่ะตักปลาขึ้นมาแล้วคราวนี้ตักผักให้นะกินผักเยอะๆจะได้เป็นป๊อปอายนะคะโอเคได้แล้วหน้าแดงเลยยังไม่ได้กินแล้วหน้าแดงไว้ก่อนละเผ็ดไว้ก่อนละอร่อยไหมครับอร่อยใช่ไหม yes. เผ็ดไหมปีเตอร์ no. ไม่เผ็ดเอาพริกกินด้วยไหมเอาพริกกินด้วยไหม no เผ็ดพอดีแล้วเนาะรสชาติอร่อยแล้วใช่ไหมครับเก่งมากเป็นป๊อปอายเลยถ้ากินหมดนี้เป็นป๊อปอายเลยเพราะว่ามีผักเยอะนะคะ